มาอยู่เมืองไทยแล้วนะคะก็สามารถรับโทรศัพท์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราต่อสายถึงคุณปริ่นกันเลยนะคะสำหรับข้อมูลการลงทุนในตอนนี้นะคะค่ะเดี๋ยวรอสายกันนิดนึงก่อนนะคะค่ะในส่วนของตลาดหุ้นไทยเองนะคะในตอนนี้ก็ต้องบอกได้ว่าปิดตลาดแล้วนะยืนได้บริเวณ 1,572 จุดนั่นเองนะคะก็ต้องถือได้เป็นไฮไลท์ของวันละฮะหลังจากเมื่อช่วงเช้านะคะค่อนข้างปริ่มๆกันที่ 1,564 จุดนะคะแล้วก็วอลุ่มก็ออกมาหนักแน่นขนาดนี้อ่ะเราไปเริ่มกับคุณปริ่มเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณปริ่มคะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างใช้มาตรการM ไม่ใช่ M ม44ใช่ไหมม44ค่ะคุณปริ่มมาตรา44เป็นยังไงบ้างล่ะตรงเนี้ยกระชากขึ้นมา8จุดเลยโอ้โหค่ะก็จริงๆแล้วตลกมากนะด้วยความบังเอิญที่ทางเรา CLSA เพิ่งออกบทวิเคราะห์ค่อนข้างรายละเอียดมากเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐแล้วก็เรียกว่าเป็นรีพอร์ตที่รายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับตัวชอการช่าง CK เยอะมากแล้วให้เป็นหนึ่งในท็อป5ของเราเลยนะครับก็อัพไซด์เยอะมากวันนี้หุ้นกลุ่มก่อสร้างก็เลยมูฟพอดีเหรออัพไซด์ไปเท่าไหร่คุณปริ่มให้ไว้เท่าไหร่คะอันนี้เราให้อัพไซด์มากกว่า 25% เนี่ยก็เป็นมีการมีบวกจากจุดนี้ไป 25% ได้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ลงทุนระยะยาวแล้วค่ะน่าสนใจที่สุด 25% ราคาเคาะตรงไหนอ่ะพี่ไม่รู้อ่ะพี่ครับผมไม่อยู่หน้าจอเลยพี่ไม่ใช่แล้วโอเคอ้าวเข้าเท่าที่ได้ค่ะหน้าจอเลยครับเสีย 25% จากวันนี้ถ้าราคาเปิดวันนี้ครับประมาณนั้นครับตายแล้วตายแล้วเดี๋ยวพี่ดูให้เดี๋ยวพี่ดูแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรพี่ลงทุนระยะยาวไม่ต้องไปมองแหมจะมามองระยะยาวไปเคาะขวาเคาะขวาจ้ะยาวของคุณปริ้นเท่าไหร่จ้ะอย่าเคาะยาวของคุณปริ้นเท่าไหร่คะยาวลงทุนปีครับ10ปีหน้า7ปีจะใช้7ปีจะใช้10ปีจะตกเก้าอี้เลยต้อง12ปีใช่มั้ย10ปีมันสั้นไป2ฮะเดี๋ยว10ปีมันสั้นไปแม้กว่าจะเกิดโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐกว่าจะอนุมัติกว่าจะออกมาเป็นรูปธรรมการลงทุนมันต้องช้าๆได้พาเล่นงานของจริงครับมันไม่ใช่ว่าจะแบบว่าใช่ไหมครับมาเราได้ทันทีใจนะครับก็ต้องเลือกตัวที่ยังไม่ขึ้นแล้วก็ทยอยซื้อเพื่อนกลุ่มก่อสร้างก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะเป็นแลกการ์ดจะเป็นกลุ่มที่ยังไม่มีคนสนใจในการลงทุนมากนักอย่างที่พี่ม่อนทราบเพราะว่าบางคนแล้วมีความคาดหวังไว้สูงว่าภาครัฐจะรีบลงทุนรีบอะไรแล้วก็มีติดขัดนู่นนี่หลายตอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทนกับความผันผวนของราคาหุ้นแต่ผมคิดว่าความตั้งใจของภาครัฐนะครับแล้วก็ทางทีมงานเศรษฐกิจเนี่ยท่านอยากให้เกิดแน่นอนเพราะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเราเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นผมไม่กลัวเลยเรื่องนี้เพียงแต่ว่าถามว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็ต้องมีการสะดุดบ้างแต่ไม่ถึงขั้นตกรางนะครับไม่ใช่ว่าปูรางรถไฟไว้สวยงามแล้วจะมีการสะดุดตกรางไปเลยผมไม่เชื่อว่าจะตกรางไปเลยจะเป็นการที่อาจจะมีขัดต้องเติมน้ำมันคันเร่งหรือว่าจะมีความกังวลเรื่อง POR ความกังวลนู่นนี่นั่นผมว่าทางสื่อก็ต้องนำเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์ด้วยนะครับเมื่อเช้านี้เห็นข่าวบอกว่าอะไรนะรฟม.รฟท.ถูกกล่าวหาว่าหัวราคาคือยุคเรื่องการหัวราคาเนี่ยมันหมดไปนานแล้วนะครับเราเห็นชัดว่าความโปร่งใสที่ท่านประยุทธ์กำลังจะทำนี่มันโปร่งใสมากก็จนทำให้งานล่าช้าหลายงานด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเขียนติชมเนี่ยควรเขียนอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช่อยู่ดีก็มาขึ้นหัวข่าวใครไม่รู้เขียนว่าเอ้ยรฟท.รฟม.กลัวเรื่องการหัวราคางานมันคงไม่ใช่นะครับคือมันต้องดูถึงการคุณภาพหรือว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เขาทำงานได้ดีกว่าจริงไหมคุณภาพของงานเป็นยังไงส่งงานได้ทันท่วงทีไหมนะครับก็ผมก็เป็นประเด็นที่นักข่าวต้องเขียนข่าวอย่างสร้างสรรค์ด้วยจ้าพี่ไม่ฟังเรื่องอื่นแล้วพี่ฟังเรื่องเดียว CK ควรที่อยู่ที่ราคา34บาทใช่ปะประมาณนั้นใช่ครับก็ระยะสั้น 3-4-3-5 บาทก็เป็นแถวๆนั้นอาทิตย์หน้าถึงหรือเปล่าเนี่ยที่ท่านที่ลงทุนระยะยาวเขาบอกว่าราคาจะวิ่งมาซึมซับก่อนที่จะถึงเหตุการณ์จริงไงพี่ก็เลยกะแหละขึ้นมาขายเลยโอ้เรามันก็ครับก็เหตุการณ์ตรงนี้คือนายกออกมาพูดนะคะคุณปริ่มว่าน่าจะประกาศได้ในช่วงสัปดาห์หน้าในเรื่องราวของการใช้มาตรา44ที่จะทำให้มีการตกลงรถไฟไทยจีนนะคะครับใช่ครับก็จริงๆก็เป็นข่าวที่เราทราบอยู่แล้วว่านายกอยากจะเร่งรีบให้เกิดตรงนี้ขึ้นที่เกี่ยวกับการลงทุนกับประเทศจีนนะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าก็ท่านคงพยายามจะเลี่ยงแหละอะไรสำคัญก็ใช้ม44อะไรที่ไม่สำคัญมากก็อย่าใช้ดีกว่าแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจจะท่านอยากจะเห็นเม็ดเงินการลงทุนเกิดเพราะนั่งเร็วทันไวมันก็เลยเป็นอะไรที่ท่านเลยต้องใช้ออกมาแต่ผมต้องรอดูก่อนว่าท่านจะประกาศใช้จริงหรือเปล่านะคือท่านข่าวไปลงว่าท่านจะใช้แต่ท่านจะใช้ไม่ใช้ยังไม่ทราบเลยนะแค่จะใช้หุ้นวิ่งขึ้นตึ๊ดๆๆๆเลยคุณ
ผมคิดว่ามันแสดงถึงความตั้งใจนะครับว่าเพราะว่าจีนเองเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากปักกิ่งใช่ไหมครับเมื่อวานที่ปักกิ่งก็เห็นชัดว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับในหลายบริษัทที่ทำด้านการลงทุนในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานก่อสร้างทำรางรถไฟได้นะหรือสร้างถนนหนทางได้เนี่ยก็มีแต่อยากจะร่วมมาลงทุนในบ้านเราเพียงแต่เขาก็อยากจะได้รับความสบายใจแต่ว่าเป็นภาครัฐเราเนี่ยพร้อมจะเดินหน้าจริงแล้วก็จะเปิดโอกาสให้จีนเข้ามาร่วมทุนจริงเพราะตอนนี้ก็หลายคนเขากลัวว่าเอ๊ะจีนมันจะมาจริงไม่จริงจริงก็กลัวว่าไทยเขาจะทำจริงไม่จริงบางทีรัฐบาลจะมีความต่อเนื่องในการทำโครงการใหญ่ๆได้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความกลัวซึ่งกันและกันจ้ะเอาแล้วทำไมคุณปินเลือก CK แล้วไม่เลือกสเต็กล่ะเราชอบนะครับจริงซิโนไทยหรือยูนิคเอนจิเนียร์เราก็ชอบครับเอิญไม่ผมพูดเมื่อกี้เพราะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของความบังเอิญที่เราออกรีพอร์ตใหญ่พอดีนะครับเมื่อวานนี้ที่มีเรื่องตัว CK ด้วยเป็นรีพอร์ตใหญ่รายละเอียดนะครับจริงๆซิโนไทยเราก็ยังมีให้เป็น buy recommendation เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับตัว Unit Engineering ซึ่งยังเป็นตัวหุ้นที่อาจจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ราคาถูกที่สุดในกลุ่มก่อสร้างเลยก็ว่าได้แต่ไซส์ของ backlog order book เขาก็เล็กตามไปด้วยนะครับค่ะค่ะโอเคได้ก็ตอนนี้เองสถานการณ์ของภายในประเทศไทยก็มีเขาเรียกตัวผลักดันนะคุณปรินจากเรื่องราวของการลงทุนของเราส่วนทางด้านเฟดวันที่15ล่ะคะคุณปรินอัปเดตหรือเปล่าคะคือเรายังเชื่อนะครับว่าจริงๆแล้วทางเฟดเนี่ยนะครับมันยังมีโอกาสที่คือเขาน่าจะขึ้นดอกเบี้ยได้เพราะตลาดมันกับพร้อมให้เขาขึ้นนะครับแต่ถึงนั้นเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่าฟันโฟลเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยเขาตัดสินไปแล้วว่าเฟดต้องขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยอีก2ครั้งในปีนี้ก็คือครั้งวันที่15กับอีกครั้งนึงในช่วงปลายปีจะเป็นเดือน9เดือนกันยายนหรือว่าเดือน12เดือนธันวาคมนะครับซึ่งยังไม่มีใครคอนเฟิร์มได้อันนี้ก็เป็นอะไรที่เศรษฐกิจอเมริกาจริงไม่ได้สูงสดใสคู่ฟ้าแต่ว่าดีพอที่จะขึ้นได้อย่างน้อย1ครั้งปีนี้ก็เผื่อ2ครั้งได้เนี่ยก็ผมคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่โฟลว์จะไหลเข้ามาเยอะแน่นอนแต่ว่าผมไม่กังวลมากนะครับในแง่ของความที่ผันผวนในโฟลว์ที่มาจากเฟดนะครับผมตอนนี้กังวลปัจจัยในประเทศมากกว่าว่าเราจะขับเคลื่อนยังไงให้ตลาดเราให้เศรษฐกิจเรามีสีสันแล้วก็ต่างชาติกลับมาลงทุนบ้านเรามันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยในประเทศอะไรอย่างมากกว่าไปดูตัวเฟดโอเคก็เอฟเฟกต์ของเฟดมันน่าจะไม่มากนักเนาะคุณปรินผมว่าคนรับใช่ครับผมว่าคนรับรู้รับทราบไปพอสมควรแล้วในเรื่องของเฟดค่ะทีนี้สิ่งที่ประเทศไทยก็คือรัฐบาลต้องแอคชั่นนะฮะในเรื่องเมกะโปรเจกต์จริงๆก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าถูกต้องเลยครับคือผมคิดว่าต่างชาติจับตาดูตรงนี้ครับว่าการที่เรียกว่ารัฐบาลจะเร่งรัดเร่งด่วนในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแล้วว่าให้มีความชัดเจนมากขึ้นคือเราพูดเรื่อง Thailand 4.0 กันบ่อยพูดเรื่อง Digital Economy กันบ่อยเขาอยากเห็นยุทธศาสตร์จริงๆก็ทำอะไรที่มันจับต้องได้และเป็นรูปธรรมเนี่ยให้เร่งคลอดโครงการหรือตั้งใจที่จะแก้กฎหมายตัวไหนที่มันทำให้ทำธุรกิจง่ายนะครับทำธุรกิจสะดวกขึ้นเขาเร่งพยายามเร่งหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจ้ะเราก็รอกันต่อไปว่าเขาจะประกาศจริงหรือเปล่าเนาะสัปดาห์หน้าเนาะครับผมได้ค่ะคุณปรินขอบคุณมากนะคะครับผมสวัสดีครับค่ะเป็นการอัปเดตข้อมูลบังเอิญที่คุณปรินพูดถึงนะคะจาก CLSA ประเทศไทยนะที่บอกว่าเพิ่งออกคำแนะนำว่าหุ้นกลุ่มรับเหมาโดยเฉพาะ CK เป็นหุ้นที่น่าสนใจในช่วงเช้าที่ผ่านมานั่นเองนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าสิ่งที่ทางรัฐบาลไทยเองนะคะจะผลักดันให้มีการลงทุนเกิดขึ้นจริงตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศได้หรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามกันต่อนะคะนักทุนค่ะสำหรับการลงทุนนักทุนก็ต้องลงทุนอย่างระมัดระวังเนาะเพราะตอนนี้เองมันก็ยังมีเหตุการณ์อะไรอีกมากมายกันเกิดขึ้นทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะพักสักครู่ค่ะ